สวัสดีครับผมแป๊ซินโดนครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนเวิร์สนะครับหรือว่าท่อนร้องนะครับเพลงอาบน้ำร้อนนะครับมีความน่าสนใจอยู่พอสมควรเลยยังไงลองไปดูกันนะครับเย้วเพลงอาบน้ำร้อนนะครับท่อนร้องหรือว่าท่อนเวิร์สนะครับก็มีความน่าสนใจนิดนึงนะครับก็เพลงนี้ตั้งสายครึ่งเสียงลงทุกสายนะครับแล้วก็ลดสายบนลงเป็นโน้ต C sharp นะครับผมเดี๋ยวผมลองเล่นท่อนร้องให้ดูครับเพราะว่ามันจะมีความซับซ้อนอยู่นิดนึงก็เลยอยากจะมาแนะนำครับนะครับก็จะมีการอุดสายกับไม่อุดสายสลับกันไปนะครับเดี๋ยวลองดูครับตอนแรกเริ่มที่สาย5ช่องที่2ก่อนแล้วก็เลื่อนมาสาย5ช่องที่5แล้วก็มีแล้วคราวนี้เริ่มการอุดสายเข้ามาแล้วประโยคที่2จะมีอุดสายกลับมาที่สาย5ช่อง2เหมือนเดิมครับแล้วก็ไปที่สาย4ช่องที่4ต่อมาสาย6ที่ช่อง5ครับแล้วก็สาย5ที่ช่อง2แล้วก็ต่อมาสาย6ที่ช่อง4แล้วก็สาย5ที่สายเปล่าครับเอาใหม่นะครับช้าๆนะฮะรอบ2เนี่ยก็จะคล้ายๆรอบแรกครับแต่ต่างกันแค่ประโยคสุดท้ายตรงนี้จะเล่นเป็นมีการเล่นสลับสายเปล่าด้วยนะครับไอ้ช่อง4สาย6เนี่ยสายกับสลับกับสายเปล่าสาย5ครับตอนแรกเล่นกดไปก่อนสาย6ช่อง4แล้วก็สายเปล่าสาย5แล้วก็เหมือนเดิมจะเป็นตุ่มเตอร์นะครับกดสาย6ช่อง4สายเปล่าสาย5กดสาย6ช่อง4สายเปล่าสาย5จะสลับกันอย่างนี้นะครับนี่คือชุดที่2เอาใหม่นะครับคราวนี้ได้2ชุดแล้วเอามาเล่นต่อกันต่อมาชุดที่3เหมือนชุดแรกเลยคราวนี้ชุด4จะมีการเปลี่ยนโน้ตครับชุด4ก็คือตอนแรกเล่นที่สาย5ช่อง2แล้วก็สาย4ช่อง2สาย5ช่อง2สาย4ช่อง4แล้วก็สาย6ช่อง5แล้วก็สาย5ช่อง2แล้วก็สาย6ช่อง4แล้วเปลี่ยนโน้ตตัวนี้ครับตัวนี้ปกติเนี่ยมันจะเล่นสายเปล่าสาย5นะครับตรงเนี้ยพอต่อตรงเนี้ยแต่อันนี้รอบสุดท้ายเนี่ยรอบที่4จะเล่นเป็นสาย5ช่อง5ครับเอาใหม่นะครับลองเล่นช้าๆนะครับชุดที่4ก็คือเอาสรุปง่ายๆครับคือชุด1กับชุด3เหมือนกันชุด2เนี่ยเปลี่ยนแค่ตรงหางประโยคแล้วชุด4เนี่ยเปลี่ยนโน้ตบางโน้ตครับอ่ะดูช้าๆนะครับ4รอบจะเป็นประมาณนี้ครับเอาละครับเราก็ได้เห็นวิธีการเล่นนะครับกันไปแล้วนะครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากเล่นเพลงนี้อยู่แล้วกันนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ